ประวัติเทพซุสและเทพโอลิมปัสในตำนานกรีกสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันนะครับตามสัญญามีคนรีเควสเทพของกรีกขึ้นมานะครับคลิปนี้จะเป็นปฐมบทนะฮะของตำนานกรีกกำเนิดเทพเจ้าในโอลิมปัสทั้งหมดฮะต้องเกริ่นอย่างนี้นะครับว่ากรีกและโรมันเนี่ยตำนานสำคัญแห่งหนึ่งของโลกแทบจะเป็นรากฐานของชาวตะวันตกในปัจจุบันก็ว่าได้นะฮะซึ่งโดยมากเนี่ยมาจากงานเขียนของโฮเมอร์และเฮซิออดนะครับประมาณ700ปีก่อนคริสต์กาลครับจริงๆแล้วเนี่ยเทพกรีกก็ได้รับอิทธิพลมาจากพวกเมโสโปเตเมียทั้งสิ้นนะฮะเมโสโปเตเมียเขาจะเกี่ยวกับพวกมหากาพย์กินกาเมชนะครับซึ่งเป็นของพวกตะวันออกกลางนะครับแล้วตอนหลังก็ปรับให้กลายเป็นของกรีกเองนะครับก็รับมาจากพวกไทกริสยูเพทิสนะครับในตำนานการกำเนิดเทพกรีกเนี่ยเล่าว่าในปฐมกาลเนี่ยก่อนที่ทุกอย่างจะกำเนิดขึ้นมาเนี่ยสภาพของจักรวาลก่อนที่จะมีจักรวาลเนี่ยจะเป็นความว่างเปล่านะครับความว่างเปล่านี้ไม่มีทั้งรูปทั้งนามสภาวะอันไร้ระเบียบเรียกว่าเควอสนะครับถ้าใครอ่านการ์ตูนหรือขาเกมหรือการ์ดยูกิก็จะชินกับคำว่าคาออสแล้วแต่ว่าสำเนียงเนี่ยจะออกเสียงยังไงนะครับชื่อคาออสก็นิยมมาในการ์ตูนหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเลอร์มูนก็มีเซเลอร์คาออสนะฮะใน Final Fantasy ก็มีบอสใหญ่ภาคแรกนะครับก็คือคาออสนะครับเป็นบอสใหญ่หรือใน Final Dissidia ก็มีคาออสที่เป็นบอสใหญ่เมื่อมีความว่างเปล่าความไร้ระเบียบเนี่ยผ่านไปนานแสนนานเนี่ยก็มีสิ่งที่ตกตะกอนขึ้นมานะครับก็คือเอเรบัสหรือเป็นเทพแห่งความมืดเป็นหลุมดำนะฮะหลุมดำนี้ก็เป็นเหวลึกที่อยู่ของความตายจากนั้นก็มีสิ่งที่กำเนิดขึ้นมาอีกคือนิกซึ่งเป็นเทวีแห่งกลางคืนนะครับคำว่านิกเนี่ยก็เป็นรากศัพท์ของคำว่าไนท์ซึ่งแปลว่ากลางคืนนั่นเองครับเมื่อเอเรบัสกับนิกกำเนิดขึ้นมาก็มีสิ่งที่ล่องลอยผุดออกมาจากคาออสนั่นก็คือความรักความดีงามนะก็คืออีรอสและยังเป็นแสงสว่างอีกด้วยนะครับนามว่าอีเธอร์ก็ผุดขึ้นมานะครับเป็นเทพแสงสว่างก็เหมือนกับพอฮาคุติในการยุกินะคล้ายๆอย่างนั้นนะจากนั้นเนี่ยความสว่างก็แพร่กระจายไปทุกคนแห่งนะก็เกิดเป็นกลางวันขึ้นมาก็คือเทวีเฮเมรานะครับและจากนั้นก็เกิดแผ่นดินกับทะเลคือพรทัสและไกอาขึ้นมานะฮะหรือจีอาซึ่งเทวีไกอาหรือจีอาเนี่ยก็คือผืนโลกนะครับแล้วแต่สำเนียงจะอ่านนะครับคำว่า geographic ก็มาจาก GR นี่แหละฮะเมื่อหลายอย่างเกิดขึ้นมาเนี่ยสภาวะคาออสก็ไม่มีอีกต่อไปนะครับก็สูญสลายไปนะเพราะมันไม่มีความว่างเปล่าอีกแล้วนะฮะเทวีไกอาก็เลยให้กำเนิดสิ่งที่ลอยเหนือตัวเองนะครับชื่อว่าอูรานอสนั่นก็คือสวรรค์โรมันเนี่ยก็ออกเสียงว่ายูเรนัสนะครับอูรานอสหรือยูเรนัสเนี่ยเป็นเทพแห่งสวรรค์และท้องฟ้าก็เป็นชื่อของเซเลอร์ยูเรนัสนะครับตอนที่เป็นคนปกติเนี่ยชื่อว่าเทนโอฮารุกะนะครับคำว่าเทนโอเนี่ยเทนก็คือสวรรค์หรือฟ้านะครับโอคือราชาเทนโอก็คือเจ้าแห่งฟ้าหรือสวรรค์นะฮะตรงกับเทพยูเรนัสนะฮะจีอาร์หรือไกอาร์เนี่ยเป็นพระแม่ธรณีนะครับเทียบได้กับพระแม่ธรณีของฮินดูนะก็คือพระภูมิเทวีนะหรือปฤทวีแต่ว่านี่เป็นของกรีกและโรมันนะครับเทวีก็เกี่ยวกับโลกนี่แหละฮะความอุดมสมบูรณ์อูรานอสเนี่ยก็ให้ความชุ่มชื้นเป็นสายฝนนะจากท้องฟ้าก็มนุษย์ถ้ำเนี่ยเห็นผืนดินก่อนนะครับจากนั้นก็เห็นฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเทพทั้งหลายของกรีกเนี่ยล้วนแต่เป็นบุคลาธิฐานของธรรมชาตินะฮะแม้แต่เทวีกลางคืนนะอูรานอสและไกอาเนี่ยก็ให้กำเนิดคณะไททันนะครับเป็นบุตรทั้ง12ซึ่งเป็นเทพในศาสนาเก่าที่นับถือพวกไททันนะฮะโอเชียนัสซีอัสครีอัสไฮเปอรียนลาพีทัสโครนัสนะหรือแซตเทิร์นแล้วก็มีอีเลียรีอาทีมิสทีทิสเนโมซินีและฟิบินะจำชื่อไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าที่สำคัญมีไม่กี่องค์นะก็ด้วยความที่อูรานอสให้กำเนิดลูกของตัวเองที่มีร่างกายใหญ่โตนะครับเกรงว่าลูกของตัวเองเนี่ยจะมาชิงบัลลังก์ในอนาคตก็เลยระแวงขึ้นมานะครับก็เลยโยนคณะไททันเนี่ยลงหลุมดำมืดนะครับก็คือทาทารัสจากนั้นอูรานอสกับไกอาเนี่ย
ก็เกิดหื่นขึ้นมานะครับกำเนิดลูกอีก3คนเป็นยักษ์ตาเดียวนะครับก็คือไซคลอปทั้ง3ชื่อว่าบรอนทิสแปลว่าฟ้าลั่นพระแม่ธรณีเนี่ยรู้สึกหัวเสียที่อูรานอสเนี่ยโยนลูกของนางลงไปทั้งหมดนะฮะไกอาก็เลยหาทางไปอย่างทาทารัสนะครับเพื่อจะให้ลูกของนางก็คือไททันเนี่ยยึดอำนาจจากอูรานอสนะครับจึงมีโครนัสคนเดียวนะครับที่กล้าทำตามคำสั่งของไกอาโดยที่โครนัสเนี่ยเป็นเทพการเวลานะชื่อโรมันของโครนัสก็คือเซตเทิร์นนะฮะไกอาก็ปล่อยโครนอสออกมานะเพื่อไปสังหารพ่อของตัวเองคืออูรานอสโดยเทวีได้มอบเคียวที่ทำจากแร่อดามันนะครับซึ่งอดามันเนี่ยหรือในเกมภาษาเห็นทั่วไปนะก็คือชื่ออดามันไทยนะครับใครเล่นเกมแนว RPG เนี่ยจะร้องอ๋อทันทีนะครับแร่นี้ก็เป็นแร่ที่แบบว่าไว้ตีพวกอาวุธแข็งแกร่งแข็งแกร่งใช่ไหมฮะก็เป็นวงแหวนของดาวเสาร์นะฮะหลังจากนั้นเองเนี่ยโครนัสก็ไปลอบสังหารพ่อนะครับคืออูรานอสแล้วก็เลือดตกยางออกเลือดที่ไหลออกมาก็กลายเป็นอสูรนะฮะแล้วก็อสูรตอนนี้ก็มี3หัวคือเอรินเยสนะฮะและโครนัสก็ยังตัดกระจูของโอรานอสอีกด้วยนะครับและกระจูก็ได้หล่นลงไปอย่างทะเลนะครับแล้วเกิดมาเป็นฟองคลื่นฟองคลื่นก็บังเกิดเทวีแห่งความงามนะครับก็คืออัฟโรไดซึ่งเป็นเทพแห่งความรักหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือวีนัสในคติโรมันนะครับจากนั้นโครนัสก็ครองบัลลังก์ของพ่อตัวเองนะครับก่อนที่อูรานอสจะตายอูรานอสก็สาปให้โครนอสเนี่ยต้องเจอปิตุฆาตเหมือนตัวเองนะครับลูกจะต้องฆ่าพ่อเหมือนกันนะจากนั้นโครนัสก็แต่งงานกับเทวีรีอานะครับซึ่งเป็นคณะไททันได้มอบหมายการปกครองพลังธรรมชาตินะครับโดยให้โอเซียนัสเนี่ยไปปกครองมหาสมุทรนะครับไฮเปอร์เรียนมีลูกนะครับชื่อว่าเฮลิออสนะครับซึ่งเฮลิออสก็คือสุริยะเทพเก่านะครับเป็นรากศัพท์ของคำว่าฮีเลียมเป็นก๊าซที่มีมากในดวงอาทิตย์นะฮะและเฮลิออสนี่แหละฮะมีในเกม God of War ด้วยที่โดนเครโตสหักหัวนะฮะและยังมีอีโอสนะฮะเทพแห่งรุ่งอรุณก็เอามาตั้งชื่อก้องคานอนนะครับแล้วก็เทวีเซเรนเซเรนคนนี้ก็เป็นเทวีแห่งดวงจันทร์นะครับเซเลอร์มูนเนี่ยสมัยเป็นเจ้าหญิงแห่งดวงจันทร์เนี่ยชื่อว่าเซเรนิตี้นะครับไปหลงรักเอนดิเมียนนะครับเอนดิเมียนเนี่ยก็มาจากตำนานกรีกนะครับเป็นชื่อของชายเลี้ยงแกะนะครับเป็นรักที่ต้องห้ามนะฮะเซเรนกับเอนดิเมียนนะครับซึ่งเอนดิเมียนเอามาเป็นชื่อของเจ้าชายแห่งโลกนะครับเป็นชาติก่อนของหน้ากากทักซิโดหรือมาโมรุในเซเลอร์มูนนะฮะจากนั้นเนี่ยเทวีรีอาก็มีลูกกับโครนัสนะครับเนื่องจากว่าโครนัสเนี่ยกลัวคำสาปของพ่อเป็นจริงนะครับจึงคิดจะกินลูกของตัวเองทั้งหมดนะฮะลูกที่เกิดออกมาได้แก่เฮดีสหรือว่าฮาเดสนะครับแล้วก็เฮราแล้วก็โพไซดอนจากนั้นก็เกิดเฮสเทียดีมิเตอร์5คนนี้เกิดมาครั้งหนึ่งก็โดนกินหมดนะฮะแต่ว่ากินแบบว่ากลืนเข้าไปนะไม่ได้เคี้ยวนะพอมาคนที่6เนี่ยก็คือซูสนะครับซูสเนี่ยยังเป็นทารกอยู่รีอาเนี่ยไม่ต้องการให้โครนัสกินลูกอีกแล้วนะครับจึงนำซูสเนี่ยไปซ่อนและเอาก้อนหินเนี่ยพันผ้าเอาไว้นะครับหลอกว่าเป็นทารกนะครับเกม God of War ก็มีฉากนี้ด้วยครับซึ่งโครนัสเนี่ยก็โง่นะครับไม่รู้จักเคี้ยวก่อนกลืนนะครับถ้าเคี้ยวก็รู้ไปแล้วนะว่าเป็นหินนะฟันหักแกรกนี่กลืนเข้าไปนะโง่นะรีอาก็เอาซูสเนี่ยไปให้เนเรสนะครับเลี้ยงเอาไว้แล้วรีอาเนี่ยก็ให้พวกคิวเรสก็เป็นอาจารย์ของซูสนะครับจากนั้นเนเรสก็เอาซูสเนี่ยไปซ่อนไว้ในถ้ำบนเขาอีดานะครับ okay. และให้นางอามันเทียเนี่ยผู้ครองเกาะครีตเนี่ยเลี้ยงเอาไว้แล้วนางอามันเทียเลี้ยงซูสด้วยนมแพะนะครับและเลี้ยงด้วยเนื้อจากเขาควายวิเศษที่ผลิตอาหารได้ไม่รู้จบนะฮะคล้ายๆกับแม่โคสุรพียังไงชอบก่อนนะเมื่อซูสเติบโตขึ้นมาซูสก็โตขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสังหารบิดาของตัวเองก็คือโครนัสย้อนรอยนะครับปิตุฆาตอีกแล้วซุดก็เป็นใหญ่แทนโครนัสนะครับเป็นลักษณะลูกฆ่าพ่อชิงบัลลังก์นะครับและจากนั้นเนี่ยซุดก็ช่วยพี่น้องของตัวเองออกมาจากท้องของโครนัสคือโครนัสสงสัยจะกินแบบไม่เคี้ยวนะฮะก็ไปอยู่ในท้องเหมือนกับจอมมารบูนะฮะกินใครเข้าไปก็ยังอยู่ในท้องนะช่วยพี่น้องออกมานะแล้วก็มีก้อนหินสำรอกออกมาอีกด้วยนะครับแล้วเก็บไว้ที่วิหารเดลฟีในเวลาต่อมานะครับ
จากนั้นเองเนี่ยซุสก็ได้เป็นใหญ่นะครับแล้วก็พำนักอยู่เขาโอลิมปัสนับแต่นั้นมาซุสก็วิวากับเทวีเฮรานะครับซึ่งเป็นพี่สาวของตัวเองนะครับโอ้โหนะฮะแต่งกันไปได้ไงนะลูกไม่ปัญญาอ่อนก็บุญแล้วนะแล้วก็มีบุตรด้วยกันคือเฮเฟสทัสนะครับหรือโรมันเรียกว่าวันคันนะครับซึ่งเป็นเทพแห่งไฟนะแล้วก็ยังมีลูกอีกหลายคนนะฮะก็อย่างอาริสก็เป็นเทพแห่งสงครามนะครับคล้ายๆขันธกุมารนะครับแล้วเฮราก็เป็นเทวีแห่งการสมรสด้วยจากนั้นซุสก็มอบหมายให้พี่น้องเทพเจ้าทำหน้าที่ในธรรมชาตินะครับพร้อมกับคิดจะทำสงครามกับไททันนะครับโดยมีบางพวกเนี่ยยอมสวามิภักดิ์กับซุสก็พวกเนโมซิสนะครับเทมิสและโอเชียนัสกับไฮเปอเรียนนะครับพวกนี้ยอมแพ้ซุสนะครับไม่สู้นะฮะยอมสวามิภักดิ์ส่วนพวกสวามิภักดิ์กับซุสเนี่ยมีมากกว่านะครับซุสก็ไปช่วยไซคลอปจากทาทารัสขึ้นมานะครับเพื่อช่วยกันกำจัดไททันที่ไม่ยอมเข้ากับซุสนะครับไซคลอปก็เลยมอบสายฟ้าให้ซุสนะตอบแทนที่ช่วยพวกตนออกมาก็อย่างว่านะครับไซคลอปเนี่ยชื่อเขาก็เหมือนกับสายฟ้าอยู่แล้วนะฮะจากนั้นเนี่ยพวกไซคลอปยังมอบหมวกเกราะให้ฮาเดสนะครับตีศูนย์ก็มอบให้โพไซดอนนะครับแล้วเฮเฟทัสเนี่ยก็คอยตีเหล็กทำอาวุธใต้ภูเขาไฟเอธนานะครับสงครามระหว่างไททันกับเทพโอลิมปัสเนี่ยรบเป็นเวลา10ปีนะครับก็ชนะพวกไททันแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่ทิ้งไปในทาทารัสนะครับส่วนโครนัสเนี่ยหนีไปอย่างแคว้นนาราเฮสเพเรียนะครับโครนัสเนี่ยก็เป็นรูปในไพ่เฮอร์มิตนะครับในไพ่ทาโร่เนี่ยถ้าใครเห็นตะแก่ถือตะเกียงนะครับฤาษีคนนี้เนี่ยก็คือโครนัสนะครับถือตะเกียงเหมือนกับว่าเป็นชีวิตที่หนีซุกหัวซุนนะครับไปอยู่อย่างสันโดษคนเดียวนะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยดาวเสาร์จึงอยู่ห่างจากโลกมนุษย์ไกลแสนไกลนะครับก็สื่อถึงเทพโครนัสนะครับซึ่งก็เหมือนกับพระเสาในอินเดียเลยนะฮะแต่ใน God of War บอกว่าโครนัสเนี่ยโดนขังในทาทารัสนะครับแล้วเจ้าโลนเคโตสเนี่ยก็มาสังหารตอนภาค3นะฮะส่วนในนิยายเรื่อง Percy Jackson กับ Hero of Olympus เนี่ยก็บอกว่าโครนัสเนี่ยโดนหั่นเป็นหมื่นๆชิ้นนะครับแล้วโยนลงไปในทาทารัสนะครับก็นับแต่นั้นมาเนี่ยซุสก็สถาปนาคณะเทพโอลิมปัสซุสก็เป็นใหญ่นะครับมีทั้งหมด12องค์ก็คือซุสเป็นเทพสายฟ้านะภาคโรมันชื่อว่าจูปิเตอร์โพไซดอนเป็นเทพสมุทรนะหรือเนปจูนนะเอามาตั้งชื่ออาบอบนวดแถวรัชดาด้วยนะฮะองค์ต่อมาคือดีมิเตอร์นะครับเป็นเทวีแห่งข้าวและธัญพืชคล้ายๆกับพระแม่โพศพนะครับก็เกี่ยวกับข้าวการเพาะปลูกนะครับข้าวสาลีนะภาคโรมันชื่อว่าซีรีสนะครับคำว่าซีรีสก็เป็นรากศัพท์ของซีเรียลนะครับซีเรียลคือธัญพืชนะครับราดช็อกโกแลตไปนะครับแล้วก็บึ้มเป็นโกโก้ครันนะครับก็เป็นซีเรียลนะฮะก็มาจากเทวีนี้นะฮะองค์ต่อมาคือเฮรานะครับเป็นเมียของซุสชื่อโรมันของเฮราเนี่ยก็คือจูโน่นะครับซึ่งเฮราก็เป็นคล้ายๆพระแม่อุมานะครับเป็นเทวีแห่งความสมบูรณ์และการสมรสองค์ต่อมาคือองค์ที่5นะฮะเฮสเทียเป็นเทพแห่งการครองเรือนรักษาบ้านนะครับนางจึงเป็นเทพแห่งไฟนิรันดร์นะครับแล้วในเพอร์ซี่แจ็คสันนางก็บอกว่านางเองเนี่ยเป็นเทพเตาผิงนะเทวีเตาผิงคนที่6ก็คืออาเรสนะครับหรือมาเนี่ยก็เป็นเทพแห่งสงครามนะครับเกิดจากเฮราและซุสภายหลังก็เป็นผัวกับอัฟโรไดต์อีกด้วยนะครับคืออาเรสเนี่ยยังเด็กนะแต่ได้เมียแบบแก่เลยนะฮะองค์ที่7เนี่ยก็คืออพอลโลนะครับอพอลโลเนี่ยเป็นสุริยะเทพและการทำนายกีฬาการรักษาและดนตรีนะครับนอกจากนี้อพอลโลยังชอบดีดพินอีกด้วยก็เป็นลูกของซุสกับนางเลโตนะครับและมีพี่สาวฝาแฝดก็คือองค์ที่8นะครับก็คืออาร์เทมิสอาร์เทมิสเนี่ยเป็นเทวีจันทรานะครับถือพรหมจรรย์นะฮะชื่อว่าไดอาน่าในภาคโรมันอาร์เทมิสกับอพอลโลเนี่ยก็มีตัวตนในเซนเซียด้วยนะครับโดยอพอลโลเนี่ยถือว่าเป็นคนที่อยู่ในมูฟวี่เซียนะครับภาคสวรรค์นะแต่ว่าเก่งเหลือเกินนะฮะแล้วเทพโอลิมปัสองค์ที่9เนี่ยคือเออร์เมสนะครับเป็นเทพผู้ส่งสารนะเอกทูตของสวรรค์การค้าการเจรจาและโจรกรรมนะครับคล้ายๆกับนารัตมุนีในศาสนาฮินดูนะครับที่ชอบพูดว่านารายนารายนะครับก็เป็นตัวยุแย่ในหนังแขกนะครับองค์ที่10ก็คืออาธีน่านะครับเป็นเทวีแห่งปัญญาและสงครามนะครับเกิดมาจากหัวของซุส
แล้วในภาคโรมันเนี่ยเธอชื่อว่ามิเนวาครับแต่มิเนวาเนี่ยเป็นเทวีแห่งศิลปะแต่ว่าเรื่องของสงครามเนี่ยโรมันเขาจะไปนับถืออาร์เรสมากกว่านะครับอาเทน่าโดนลดเกรดลงมาเป็นแค่เทวีแห่งศิลปะนะถ้าดู Hero of Olympus เนี่ยก็จะรู้นะครับว่าอาเทน่าโดนลดเกรดนะแล้วไม่พอใจพวกโรมันนะอาเทน่าตัวจริงเนี่ยมีนิสัยที่เกรี้ยวกราดนะครับและยังดุอีกด้วยนะครับแล้วก็ชอบรบกับอาร์เรสนะครับใน Wonder Woman ก็มีเรื่องสงครามของอาร์เรสนะครับแล้วในเซนเซย่าเนี่ยง่อยนะอาเทน่าแบบเป็นซาโอรินะครับไม่มีฝีมือเลยฮะโดนจับก็แบบไม่รู้นะฮะแต่ว่านางคง HP สูงนะครับโดนฮาเดสจับไปในโหลดองเป็น40ตอนก็ยังไม่ตายนะครับอาเทน่าในเซนเซย่าของอึดนะเลือดของอาเทน่ายังทำให้เกิดก็อดคลอสเซนเซย่าได้ด้วยนะครับองค์ที่11เนี่ยคืออัฟโรไดฮะหรือวีนัสวีนัสเป็นเทพแห่งความรักนะฮะและเป็นเทพที่อาวุโสที่สุดในคณะเทพโอลิมปัสเรียกได้ว่าอัฟโรไดหรือวีนัสเนี่ยได้กินเด็กนะครับก็คืออาร์เรสซึ่งเป็นรุ่นเหลนนะครับโอ้นะครับโคแก่กินหญ้าอ่อนนะแต่เป็นผู้หญิงได้กินเด็กนะคือนางเนี่ยเกิดมาพร้อมกับโครนอสนะครับก็เลยว่าเป็นเจนเดียวกับโครนอสนะครับแล้วนางก็ได้ผัวเป็นเฮเฟียทัสในทีแรกนะครับแต่หน้าตาเฮเฟียทัสเนี่ยน่าเกลียดนะครับนางก็เลยไปกินเด็กคืออาร์เรสแทนนะครับแถมยังมีลูกกับอาร์เรส2คนด้วยก็คือโฟบอสกับไดมอสนะครับโฟมอสกับไดมอสก็เกี่ยวกับความกลัวนะครับความหวาดกลัวแล้วโฟมอสกับไดมอสก็ยังเป็นชื่อดวงจันทร์ของดาวอังคารอีกด้วยเพื่อจะได้สอดคล้องนะครับว่าเป็นลูกของดาวอังคารพระอังคาร2ดวงนะครับนอกจากนี้ชื่อโฟบอสกับไดมอสก็เอาไปตั้งชื่อเป็นอีกา2ตัวของเรจังนะในเรื่องเซเลอร์มูนนะครับเซเลอร์มาเรจังเนี่ยเป็นเซเลอร์มาใช่ไหมครับก็มีริ้วล้อนะครับเป็นอีกา2ตัวชื่อโฟมอสไดมอสนะครับและองค์สุดท้ายของคณะโอลิมปัสเนี่ยคือเฮเฟทัสชื่อโรมันก็คือวันกันนะครับเป็นเทพแห่งไฟและเหล็กนะครับเป็นช่างตีเหล็กคล้ายกับพระวิศวกรรมนะและยังเป็นบุตรของซุสกับเฮราอีกด้วยแต่ว่ามีหน้าตาอัปลักษณ์เพราะว่าเคยมีเรื่องวิวาทกันนะครับระหว่างซุสกับเฮเฟทัสซุสเนี่ยเคยลงโทษแม่นะครับด้วยเหตุอะไรบางอย่างนะครับไว้จะเล่าให้ฟังนะฮะแล้วด้วยเหตุนี้เนี่ยเฮเฟทัสก็ปกป้องแม่ทำให้ทะเลาะกับซุสจนหน้าตาน่าเกลียดครับเคยโดนโยนออกจากโอลิมปัสด้วยนะครับสุดท้ายก็กลับมานะครับแต่ว่าคบกับอัฟโรไดไม่ได้นะครับอัฟโรไดไปมีชู้นะครับไปอยู่กับอาร์เรสนะครับนอกจากนี้เนี่ยวันกันก็เอามาตั้งชื่อเป็นปืนที่ยิงจากหัวของกันดั้มนะครับเห็นบ่อยๆนะวันกันปุ๊บๆๆๆนะฮะเทพกรีกก็อีรุงตรงนังนะครับเต็มไปหมดนะชื่อแค่ใครมาอ่านครั้งแรกเนี่ยเขาเห็นก็มึนแล้วฮะเดอคณะไททันแล้วก็ยังมีอีกองค์หนึ่งฮะที่ไม่ได้กล่าวถึงในคณะเทพโอลิมปัสเนี่ยก็คือเฮดีสนะครับหรือฮาเดสฮาเดสเนี่ยโดนไปอยู่ในยมโลกนะครับฮาเดสเนี่ยเลยไม่พอใจซุสเท่าไหร่นะบางทีก็ชอบวอกันนะฮะแล้วโพไซดอนอีกองค์นะครับก็ไปอยู่ในมหาสมุทรนะฮะก็3พี่น้องเนี่ยบางทีก็ชอบวอกันเองนะครับแต่พอมีไททันก็ร่วมสู้กันนะยามศึกเราลบนะยามสงบก็ลบกันเองนะเฮดีสนี่ก็จริงๆเนี่ยเฮดีสนี่ก็เป็นเทพที่ดีนะครับตัดสินความยุติธรรมเสมอนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยกลัวนะครับเพราะว่าเฮดีสเนี่ยเกี่ยวกับการตัดสินโทษคนตายไปแล้วนะครับแล้วก็อีกองค์ก็คือโพไซดอนนะครับอยู่เป็นสมุดเทพนะครับแล้วยังเป็นพ่อของเพอร์ซี่แจ็คสันอีกด้วยนะอันนี้เป็นนิยายนะครับอย่าคิดมากนะไม่มีในตำนานกรีกนะแล้วการกำเนิดเทพยังมีอีรุงตรงนังอีกเยอะนะไว้ว่างๆก็จะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ